ครับช่วงที่2ของรายการเสียงชนบทไทยครับกับจ่าพงศ์สารคามจ่าฉาดเมืองขอนแก่นเทาะเมืองอุดรครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่สกลคนนั่นเคยอุดรเราโทรศัพท์มาเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่าอยากจะตั้งชมรมคนหลักประชาธิปัตย์ขึ้นเด้อว่าซั่นนะอันนี้ทางเฮาก็ต้องขอขอบคุณนะครับค่ะมีคนคือพี่สกลหลายๆนะครับพรรคประชาธิปัตย์กับที่ก้าวย่างต่อไปได้เพื่อจะบอกต่อประชาธิปไตยให้พ่อแม่พี่น้องได้รับรู้รับทราบมื้อนี้เวิร์ดออฟมอลล์เพิ่นก็จัดขึ้นกันอยู่พรรคประชาธิปัตย์นะครับบ๊ายบายพี่น้องเข้าไปร่วมกันเด้อครับเด้อแล้วก็คือต้องขอขอบคุณในเคเบิลทีวีของอุดรธานีเนี่ยว่าสิกินเย็นๆมันฮ้อนก่อนว่าสิกินฮ้อนๆมันเย็นก่อนน้ําว่าสิสดฮ้อนกินฮ้อนมันก็เย็นตายแล้วครับผมค่อยก็ลงไปหูบเอาย่างจังต้องขอขอบคุณคุณณวะมงคลครูสกุลอันนี้เป็นเจ้าของเคเบิลทีวีอุดรธานีบาดโทอุดรธานีได้เบิ่งเสียงชนบทไทยครับผมได้เบิ่งทุกรายการของบูสกายเพราะว่าเรามีเคเบิลทีวีของจังหวัดอุดรธานีขอขอบคุณคุณณวะมงคลครูสกุลอย่างสูงครับครับผมวันนี้พวกเจ้าว่าไปเด้อจ้าจ้าจ้าทอสร้างหัวอ้ายทอไปกินเขาเด้อบ่ได้อย่ามาห่วงอ้ายคนอีเพราะอ้ายมันบ่มีดีสิสู่เขาได้จักยางขออวยพรให้เจ้าไปสมหวังทุกทางส่วนอ้ายนี่เด้อนางคือทอดกะสิโอดเอาสร้างหัวอ้ายเถาะน้องบอดต้องมาเสียใจเดี๋ยวเขามันก็สิเขาในหลอดลมคืออยู่ตลอดว่าอ้ายนี่ต้องผิดหวังสักวันต้องน้ำตาพังเรารู้จนนอนปวดใจแต่พ่อมีร่างบอกให้พ่อรู้อยู่ในในว่าน้องกำลังมีภัยแสกใจให้เฮาเหินหาแต่ขับคนอีสานยี่แทบเล็บทับเล็บทับเล็บทับเล็บขับผมป่อหนึ่งเสื้อบกคุ้มโกงเล่นเกมคนอีสานบ่เอาแน่นอนครับพญาจาชาติพญาจาพุ่งอยู่ขอนแก่นครับคนอีสานให้คะแนนติดลบนโยบายแจกแท็บเล็ตครับผมมองดันไล่แทบทุกทางบ่คุ้มทางเศรษฐกิจบ่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงจัดซื้อห่วยคุณภาพไม่มีว่าสถานีเพิ่นบอกว่าได้เลยเด็กป.1 นี่มันเร็วเกินไปที่สิควรใส่แท็บเล็ตนี่นะพญาจาชาติพญาจาพุ่งควรสิมองไปให้พุ่นคันหม้อต้นหรือหม้อปลายไปพุ่นพุ่นว่ามันบ่คุ้มค่าถึงรักษาของบ่ได้แน่นอนเด็กน้อยป.1 อันนี้คือมองเห็นรัฐบาลชุดนี้โกงแน่นอนครับโกงฮอดทับเล็บเด็กน้อยป.1 เสียไปให้ป.1 เพิ่นบอกว่าป.1 เนี่ยมันก็สิไปมุ่งเล่นแต่เกมมันบ่แม่นทางออกที่ดีสำหรับการเรียนที่ดีของเด็กน้อยป.1 จ่าชาติจ่าพงษ์อันนี้ขอนแก่นเพิ่นวิเคราะห์ออกมาแล้วครับภาคอีสานวิเคราะห์อีสานโพออกมาแล้วแทบเล็บคือมีกินตะเง็ดตะเง็ดบ้านเมืองเฮามันบ่มีศักยภาพหรือว่าคุณภาพทางด้านการศึกษาเพราะที่ระดับเด็กป.1 จะไปเข้าเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีแท็บเล็ตมือถืออีหยังไปนี่นะครับเพราะฉะนั้นกะที่ข้าเจ้าวิเคราะห์ออกมาผมเป็นคนขอนแก่นวิเคราะห์มาจากขอนแก่นผมสนับสนุนว่ารัฐบาลทุ่มงบประมาณไปในส่วนนี้บ่แม่นหน่อยๆถูกกระทําให้เสียงบประมาณของประเทศชาติผมมองหลายโครงการของทางรัฐบาลชุดนี้ว่าเฮ็ดอีหยังถูกใจกับผู้บริหารแต่ว่าบ่ถูกต้องที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาของประชาชนจริงๆนางสาวมณิกาบุญมีตระกูลรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี่นะเพิ่นมอบอีหยังมอบสตรอเบอรี่ไปให้นายกปูโอเลรถไม้นี่บ่แม่นอันเป็นผลไม้สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่นี่ผลไม้ถึงพวกกันตอแหลนี่แม่นบ่ผลข้างนอกมันนี่งามเด้งามสวยงามสีสันน่าอยู่น่ากินแต่ว่าเปิดพ่อกินเข้าไปแล้วรสมันจะเปรี้ยวบ่นั่นเด้บ่บ่แซ่บบ่หยังว่าถ่อแต่ว่าผลข้างนอกก็เปรียบเสมือนกับนายกปูมอบให้นายกปูไปกินสตรอเบอรี่แล้วสิมีภูมิปัญญามีสุขภาพดีมีมั่นสมองที่แก้กล้าเพื่อที่จะไปแก้ไขปัญหาประชาชนเปรียบแล้วก็คือบักเดือน่ะนายกปูเออข้างนอกงามครับข้างในใจบักเดือเพิ่นบอกว่าบักเดือนี่งามเด้แต่ว่าถ้าไปแกะเบิ่งเนี่ยถ่อพ่อเยถ่อในข้างในมันนี่โอ้ยมีแต่แม่งมีแม่งใส่มีแต่แม่งมีแม่งอย่างเข้าไปเยอะแยะซ่อนกินตับกินไตเบิ่ดล่ะก็เหมือนกับรัฐบาลชุดนี้ได้มาจากเปรียบยังบัดนี่เปรียบเป็นบักทุเรียนบักทุเรียนครับผมน้ําเยอะแยะเข้าไปแต่ว่าทั้งในนี่โอ้ยหอมหวนชวนดื่มกินกับบ่ใครทอดกินกับบ่ค่อยเท่าใดแต่ว่าถ้าเมื่อไปกินรสมันอร่อยก็เหมือนกันอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่ดูเบิ่งข้างนอกมันมีน้ํามีกินที่บ่สุภาพ
แต่ว่าถ้าได้ไปสัมผัสไปอยู่ไปกินแล้วมันพิเศษคนดีชื่ออภิสิทธิ์ท่านเป็นญาติมีคนไทยทั้งประเทศนายกอภิสิทธิ์คนที่27เฮ้ยขับแตงอยู่เพ่งนี่แต่ว่าไปบ่ได้ขอให้ได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29นี่บัตรลงคือเป็นจังซี่อ๋อนี่อันนี่แต่ผมแจ้งกูเดียวนี่นะสอนเทพสอนทองเมื่อใดว่างๆข่อยสิไปเสิร์ชเพิ่นมาออกรายการข่อยอยู่พ่อใหญ่สอนเทพสอนทองครับในห่างไงเพราะว่าอุดมการเดียวกันนะครับได้อะไรขึ้นมาเพลงนี้ปองดองบอกว่าจะขากันครับครับคุณพี่สอนเทพสอนทองตอนนี้เราเป็นนายห่างแล้วแล้วว่างๆเขาเสียเอาเพลงพรศักดิ์ทรงแสงมาออกในรายการเพลงยังก็แมงบีหรือยังไงครับขอกราบในบรรดาการพระวิระภิกขุนะครับอัตมากับเบิงอยู่คือกันเฮามีพานะครับเป็นแฟนรายการเฮาเยอะแยะครับมีเจ้าคณะอำเภอร้องเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะตำบลบ่ว่าสิเป็นร้านสแกบ่ว่าจะท่านจะอยู่หน้าดูนครับแล้วก็อยู่ประไทยเมื่อสักครู่นี่ก็รู้สึกว่าจะเป็นพระครับเมื่อวานก็รู้สึกว่าจะเป็นพระนะครับสวด3จ่าจะห้ามอ่านว่าสวดนะครับจังแล้วขวัญก็อ่านว่าสวดนั่นแหละสวด3จ่าครับสวด3จ่าแล้วอย่าได้เสื้อสายล่อฟ้าจ้าพงษ์ไทย MBไม่เคยได้เลยจากสาวชัยภูมิเพราะฉะนั้นพี่สิริโชคต้องพิจารณาแล้วเนี่ยพี่เทพไทยต้องพิจารณาแล้วบอกว่าทาย MB ไม่เคยได้เงินไม่เคยได้เสื้อเลยท่านมาเพราะฉะนั้นเพราะไปยังครับพี่สิริโชคก็พี่เทพไทยคุณนันไปไหนจ่าพงครับนันไปอยู่น้ำเมียหน่อยครับโอ้ยบ่มีอันครับจะไปบอกบาปแล้วไปทัวร์ที่ทัวร์แดนละครับผมยายนุชเป็นเมียคนแรกครับตอนนี้เราไปอยู่กับยายนุชครับถามหาคุณนันเด้อันนี้เว้าเล่นครับเอาอีลี่แล้วพี่นันรับไปเฮ็ดประกอบธุรกิจครับเราไปประกอบธุรกิจพี่นันรวยแล้วเด้รวยแล้วตอนนี้เราสบายเราไปอยู่บุรีรัมย์จัดมีอยู่ชุมชนครับประถามหาคุณใหม่กับคุณใหม่กําลังแต่งงานกับนางพยาบาลครับตอนนี้ก็มาบ่ได้อีกครับคุณใหม่ก็ได้บ่ได้ถามหาคุณใหม่ถามหาคนที่เห็นนี่เป็นยังได้ไปถามหาคนที่บ่เห็นมันศูนย์เด้อเด้อนี่เว้นแล้วโอ้ยต่อก็ได้จะไปทราบพยาธิแล้วเราครับครับผมผมสิบอกว่าจะไปทราบพยาธิตั้งแต่เมียแล้วหนีตามฝรั่งไปเนี่ยแล้วเป็นเปื้อเตื้อเปื้อเตื้อปึ้งตึงกินยาเอาผ้าไปรักษาแล้วบอกแก้ชาเป็นโทรศัพท์มาว่าปันไหนเถาพยาธิจะมากินน้ำจะดีขอบคุณแม่งกินนวลครับเพื่อนในเพิ่นส่งแม่งกินนวลมาให้จ้าพงคนดีใส่ก่อนแม่งกินนวลเบอร์โทรศัพท์ลงท้ายด้วย599 559เพิ่นส่งแม่งกินนวลมาให้ข่อยเดี๋ยวมื้ออื่นข่อยสิเอาภาพแม่งกินนวลขัวอยู่จันนะครับขัวอยู่จันอยากกินต้มอึ้งอีกแล้วใครเอาภาพต้มอึ้งมาออกอีกมื้ออื่นเนี่ยเอาภาพแม่งกินนวลใครเจ้าขัวในกระทะครับแล้วเอามาใส่จานผู้ใดผ้าขัวแม่งกินนวลอยู่จันมันก็ซ้ำกันนั่นตัวนี่เอาพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะพาไปจุ่งๆยังมาทำเออไม่ยังอีกเหยียบขาเหยียบเตียนก่อนยังไม่ยังตัดอ่านกับอ่านไปดีๆเปียงมาหาเหยียบตนกันผมสิพาไปเกี่ยวกับเรื่องของศาลตัดสินแกน้ำนะครับสุรชัยเสดานหรือดังวัฒนานุสรนี่แหละครับศาลนัดสอบค่ำให้การจำเลยคดีมินเบื้องสูงเมื่อวานนี่ครับคดีดำที่อ1177ทับหาหาที่พนักงานอัยการฟ้องนายสุรชัยเสดานครับคดีปรากฏว่าคดีมีมูลเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ถึง6กุมภาพันธ์จำเลยก็คือนายสุรชัยเสดานนี่ครับไปปราศัยกล่าวหามาดไล่ต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีและกับราชทายาทเหตุเกิดที่เวทีปราศัยชั่วคราววัดสามัคคีธรรมครับซอยลาดพร้าว64แฝงเขาแฝงและเขตวังทองหลางครับศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่ามีความผิดจริงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112พิพากษาจำคุก5ปีลดโทษเหลือ2ปี6เดือนโดยให้นับโทษต่อคดีมินเบื้องสูงของศาลอาญาอีก3สำนวนคดีที่ฟ้องนายสุรชัยเสดานครับคดีที่อ้างหา03ทับหาหา504ทับหาหาและหา05ทับหาหาศาลพิพากษาจำคุกร่วมเบ็ดเสร็จทั้งหมดกับนายสุรชัยเสดานจะต้องติดคุก7ปี6เดือนร่วมจำคุกทั้งหมดกับที่เหลือ2ปีที่เมื่อวานนี้อีก2ปี6เดือนเป็น10ปีพอดีครับครับนี่แหละครับจ่าชาติคุณถอครับครับจังคุณสุรชัยเสดานเดี๋ยวนี้เปลี่ยนนามสกุลใหม่ก็คือดานวัฒนานุสรอยู่บ้านเล่าติดพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยไปเด้แต่ว่าก็ชื่นชมอยู่ดอกเพราะว่าเรากล่าวว่าเราเป็นไผมาแต่ไสอันนี้คืออดีตของคนบ่สามารถที่ไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้แต่ว่าอนาคตพ่อใหญ่เอ้ยเจ้าคือสัวกักแท้ตะกี้เจ้าเป็นนักโทษนะเจ้าเนี่ยเขาว่าเจ้าเนี่ยไปเผาจวนผู้ว่าเจ้าเนี่ยคือโทษตายแล้วก็มาเหลือตลอดชีวิตแต่รับได้รับพระราชทานอภัยโทษจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ว่าเจ้าคือบ่ชื่อพ่อใหญ่เจ้าเฒ่าใกล้ตายแล้วเจ้าคือสัวกักแท้หัวก็งอกพอแห้งแล้วเป็นหยังเจ้าคือบ่ได้รับ
พระราชทานอภัยโทษเลยจากพ่อหลวงแต่ว่าเจ้ายังบ่สำนึกนะครับเจ้ายังไปส่วนจักรพงศ์เพ่นแขเจ้าคือผู้บอกทักษิณน้องนุ่งเจ้านะครับตั้งที่เจ้าของเป็นรุ่นพี่มีเขาเอิ้นว่ามีเขาเอิ้นว่าอย่างก่อนมีประสบการณ์เคยติดคุกเคยได้รับโทษแต่ว่าถูกยกโทษให้แต่ว่ายังบ่สำนึกพ่อใหญ่ข่อยว่าเจ้าซัวหลายเจ้ากะคัดลิ้นเจ้าของตายซะพ่อใหญ่ข่อยว่าอย่าอยู่เป็นคนตัวมันนักลูกครับคนใหญ่ต่อยที่รับไปแต่งเพลงกันแต่งเพลงกันสรรเสริญสรุดีสมเด็จฮุนเซนอันนั้นคือวิสาขันธ์อ๋อวิสาขันธ์อันนั้นคือเขาเอิ้นว่ากวีกวีที่ไปตามเงินกวีที่ไร้จิตวิญญาณอย่างนายวิสาขันทัพผัวเมียพอๆกันผมว่าเคยพอเลยผมไปขึ้นร้องเพลงอยู่บ้านนายสุพรอัฏฐาวงศ์ผมไปกับพี่ธีชัยไปบ้านพี่สุพรผมไปล่ำทำนองอุบลเมื่อนั้นไพกิจอักษรณรงค์ร้องไปแล้ว3เพลงรู้สึกว่าสิได้รางวัลเงินแสนประมาณ500ป่ะแต่พอจ่าพ้องขึ้นได้ประมาณ 4,000 กว่าครับร้องยังไม่จบเพลงวิสาขันทัพด้วยความเสียมารยาทไม่หยาดไม่ออกจากปากจ่าพ้องพอนะจ่าพ้องนะแล้วเอาไม้ไปให้เมียเจ้าของร้องขนาดใครเป็นเด็กน้อยนะเมื่อเวลา 6-7 ปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าวิสาขันธ์ทับย่านว่าได้เงินแถมนั่นนะครับแต่ว่าเงินแถมปันสิเอาไปอย่างเขาไปห้องกองกลางคือเขานี่คือคนย่านคนดังลืนวิสาขันธ์ทับเนี่ยผัวเมียพอๆกันให้ถามเลยว่าผัวเมียสองคนนี่เคยเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำไผแน่ฉี่ที่หมักบวนไม่ต้องไปหลอกเอาเงินคนหลายคนก็บอกว่าป้าบ่ฮู้ว่านรกหรือสวรรค์ทรงผัวเมียผู้หญิงผู้ชายคู่นี้ให้มาเป็นผัวเป็นเมียกันครับเลวทั้งคู่ทั้งวิสาทั้งภัยกิจอักษรณรงค์เลวทั้งคู่ว่าท่านว่าแสดงว่าความชั่วนี่มุดหน้ามาพ่อกันว่าท่านว่าหัวเมียพอๆกันว่าท่านว่าฝนตกขี้หมูไหลคนจะไรมาแต่งงานกันก็คือภัยกิจกับไม่ยังจะยังมีข้อมูลยังเอียดพ่อเจ้าครับผมพี่น้องเขาจะเตรียมต้อนรับเจ้ามืออื่นอยู่ไสที่ลพบุรีครับผมปรากฏว่าบ่เฉพาะพี่น้องเท่าจังหวัดลพบุรีเนี่ยแผ่นดินเพิ่นก็ยังเตรียมต้อนรับเจ้าป๊าดตัวแย้มล้อรับเนี่ยพอกับไฟพุ่ยพุ่งขึ้นมามารถเสื้อแดงไปต้อนรับพ่อใหญ่ทอรถมือเด้อที่หมู่บริเวณกลางทุ่งนาหมู่ที่6ตำบลถนนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีชาวบ้านพบว่ามีไฟลุกพุ่ยพุ่งขึ้นครับแล้วชาวบ้านพบมีควันไฟหันกอพญาชาติอยู่แล้วจากใต้ดินโดยบริเวณดังกล่าวนี่เป็นบ่อขนาด10คูณ10เมตรลึกประมาณ4เมตรนายอานนท์ศรีรัตน์นายอำเภอเมืองลพบุรีได้ไปประสานขอรถดับเพลิงไปฉีดเพื่อดับไฟเนื่องจากว่าสงสัยว่าจะมีไฟลุกใหม่อีหยังอยู่ข้างล่างเพราะจุดดังกล่าวได้ใช้เป็นสถานที่ทิ้งขยะแต่ว่าได้เลือกทิ้งปิดลุมไปแล้ว10ปีนะครับจากนี้ก็ยังได้กินกรรมฐานด้วยแล้วก็ยังมีที่ท่าว่าจะบ่หลุดลงก็แสดงว่าเหตุการณ์บ่ว่าจะพิษณุโลกลพบุรีแล้วก็อยู่หลายๆที่ที่ไฟพุ่ยพุ่งขึ้นมาครับนะครับก็แสดงว่าครับผมเป็นดินไม่หลอดเบียดเพิ่นว่าทำไมไม่สอดแว่นตาดำมาท่านใส่แว่นตาดำไม่จริงใจเลยครับกลับไปด่าพวกคุณเด้อไปด่าพวกไอ้ยังก่อนละลั่นไอ้แว่นท็อปจะเลื่อนพุ่นละมันขายแว่นตาดำพี่อันนี่จังอ๋อเศร้าเศร้าเลยครับใส่ใส่แล้วขอขอบคุณเด็กม.1นะครับเด็กม.1รู้สึกว่าสิเป็นแฟนรายการหน้าใหม่เข้ามาครับนะครับขอบคุณมากเพราะว่าสิแม่นแม่อ่อนนครศรีหลายผู้หลายคนดูได้เลื่อนจะไปให้เขาขายแว่นตาดำเพราะว่าแว่นตาดำมันสื่อใส่ได้ครับผมก็ใส่แว่นตาดำบ่จริงใจกับร้านแว่นท็อปจะเลื่อนท่อนแล้วบ่จริงใจนะครับผมจริงใจครับคือการใส่สายตาบางสิ่งบางอย่างคือแว่นใสนี่สามารถอ่านหนังสือแต่เหลียวบ่เห็นหน้าจอนะครับเพราะว่าหน้าจอเฮาบ่เห็นแต่ถ้าใส่แว่นตาดำเหมือนคนหลอกลวงว่าซั่นได้ใส่แว่นตาดำว่าซั่น1เฮาใส่ตรงนี้เฮาสิสามารถเหลียวเห็นจอ3จ่าเว้าอีสานคือม่วนแท้อันนี้เฮาสิเบิ่งชัดแต่ถ้าใส่แว่นตานี่เฮาสิเหลียวบ่เห็นหน้าจอเพราะฉะนั้นเฮาก็ได้เปลี่ยนหลายแว่นตาแต่ว่าใส่แว่นตาใสอ่านหนังสือตรงนี้ได้ดีแต่ถ้าใส่แว่นตาดำมองนี่สีบ่ชัดแต่ว่าหน้าจอสิชัดเพราะฉะนั้นเฮาสิแบ่ง2ภาคนะครับถ้าผู้ใดอยากให้เจ้าพงตัดแว่นตาทั้งดำทั้งใสก็เห็นว่าพี่ดาวเนื้อฝากแว่นตาสายตาให้คุณทอครับถ้าว่าแว่นตาบ่ฮอดครับฮอดตะกล้องบ่ฮู้ว่าไปเฮียอยู่ไปซะนี่แก่ได้ครับผมปล่อยแว่นตากับซองจดหมายอยู่ใต้ตรงนั้นบ่เห็นนะพี่ดาวเนื้อเด้อผมขอแจ้งมาเด้อครับครับบ่ต้องตรวจสอบไปซะนี่ซะก่อนอยากให้อีสานดูกันมากๆครับผมขอบคุณหลายนะครับจะได้หูตาสว่างเสียทีสะยาวเพชรบูรณ์ครับนะครับอันนี้ก็จากเพชรบูรณ์เช่นกันบ่รู้ว่าสิอยู่ใกล้กันครับ999ดีไซน์เพชรบูรณ์บ่อันเป็นร้านป้ายโฆษณาเขียนป้ายเด้ครับผมนะครับเราก็ถือว่าเป็นผู้หญิงเหล็กคือกันว่าเพราะเราบอกว่าเราบ่ย่านหรอกเราเว้าได้สิ่งที่ถูกต้องได้คุยกันทาง Facebook ข่อยก็บ่ทันเหรียญวันนี่ล่ะค่าสินสอด3บาทข่อยก็บ่แต่งในขันยิงเหล็กฮะขันยิงเหล็กในค่าสินสอด3บาทข่อยก็บ่แต่งไปหยังคือสิบ่แต่งขันยิงเหล็กพยายามแทงบ่เข้าโอ้ยยังไงโจกจะเป็นเว้าบ่าว่าเว้นกลัวแทงไม่เข้าถ้ายิงเหล็กนี่3บาทก็ไม่แต่งครับเพราะทำไมกลัวแทงไม่เข้าอ๋อนะครับอันนี้ก็เป็นแฟนรายการทั่วกับมานะครับคือยังผมคือบ่ปิดโทรศัพท์พอผมอยากรู้นะครับดีใจครับที่พี่น้องโทมัสสวัสดีครับจากจังหวัดใดเนาะเนาะโทรมาถามหนีได้มั้ยจากไสก่อนครับโอ้โทรมาจากจังหวัดตราดซื้อว่าจังไหนเนาะครับผม
ขอขึ้นทำไมขอหักหลายหักหักจะพงจะชาติจะถอดเดี๋ยวเสียคุยกับจะถอดกับจะชาติเด้อครับครับพี่น้องโทรมาจากนั่นครับครับสวัสดีครับนี่คือเขาบริเมฆขึ้นมากครับครับปะเข้าเดี๋ยวจะเพิ่มจะบาดก่อนจะบาดก่อนอีกนิดนึงครับผมตอนนี้ยังเบิกแท้เข้าอยู่เป็นบ่ครับผมครับตอนเพิ่งกำลังเบิกแท้เข้าอยู่เอาคุยกับประชาชาติครับจากนี้ครับหนึ่งครับก่อนจะละหนึ่งครับหนึ่งครับน้ำกันน้ำกันครับครับพี่น้องครับดีใจเด้อที่โทรมาหาครับอย่างนี้แหละครับวันละร้อยกว่าสายครับครับทั้งวันครับจะพงไม่ได้เมคขึ้นมาก็คือถ้าเปิดโทรศัพท์จะเป็นอย่างนี้ทั้งวันสุพรรณบุรีเป็นกระสับวันละร้อยกว่าสายครับอันนี้ไม่ได้เมคเพราะฉะนั้นคนดูบูสกายทั่วประเทศต่างชาติยังมีครับพี่วัฒนาโทรมาจากอิตาลีน้องพิมโทรมาจากสหรัฐครับลากาบานี่พี่แก้วโทรมาจากมาเลเซียคุณนำจากประเทศลาวครับผมจะพงศรข้ามชาติเมืองก่อนจะทบเมื่อดอนรับสบายดีครับผม